และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู Why does it feel so goodใช้ของอะไรเอ่ยหนูเชื่อว่าต้องดูแลยันสายสัญญาณสายไฟคือคุณเห็นหน้าผมไหมเห็นหน้าผมยี่ห้ออะไรฮาร์มอนเทคค่ะโอเคค่ะเพราะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะครับเป็นแอมพลิไฟเออร์นะครับสายไฟสายสัญญาณหนูย้ำอีกทีว่านี่คือยูเซอร์นะคะไม่ใช่เซลล์เป็นหนึ่งเป็นเซลไปเลยพี่ออดไม่ใช่เซลล์ฮาร์มอนเทคนะคะนี่เป็นสาวกค่ะคือคุณนึกถึงความเชื่อมั่นสิถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันดีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคุณจะเลือกสิ่งอื่นที่มันที่คุณยังไม่เชื่อถือหรอในเมื่อคุณเชื่อถือว่าแบรนด์นี้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงแอมเอยสายไฟสายลำโพงสายสัญญาณดีคุณจะไปใช้ยี่ห้ออื่นเหรอจริงคุณภาพของสายทั้งหมดเนี่ยมาจากสายทองแดงคุณภาพดีนะครับไม่เป็นว่าจะเป็นสายไฟสายสัญญาณสายลำโพงนะครับคือเราทดลองโดยการฟังก่อนนะครับเรามีห้องลองในการฟังนะครับตั้งแต่สายลำโพงสายสัญญาณสายไฟเลยนะครับสายไฟเราก็เริ่มแต่คุณภาพทองแดงสายลำโพงเนี่ยเราก็ดูว่าคุณภาพทองแดงที่มีเป็นยังไงบ้างซึ่งสายลำโพงของฮาร์โมเทคนะครับเป็น PCOCC ถ้าพูดภาษาง่ายๆคือทองแดงที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมคะบริสุทธิ์นะยังไม่แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานตาไม่ใช่คุกกี้ละตาคือเราเทียบเลยป่ะคะลองเปลี่ยนสายหลายๆอันแล้วก็ลองฟังลองเปรียบเทียบเสียงกันอย่างนี้เราใช้วิธี A/B test กันเลยนะครับว่าสิ่งที่ได้ออกมาจากสายแต่ละอันเป็นยังไงบ้างมันมีความแตกต่างใช่ไหมคะพี่สายทุกสายมีความแตกต่างครับแค่ความบริสุทธิ์ของทองแดงก็ก่อให้เกิดผลที่กระทบต่อเสียงแล้วแต่กระทบยังไงอีกเรื่องนึงนะจะดีหรือไม่ดียังไงกระทบบวกกระทบลบก็ว่ากันไปทุกอย่างต้องมาแมทกันมากอ่ะต้องมาแมทกันว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่กับของสายที่ใช้แมทกันหรือไม่นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีการออกแบบมาเพื่อให้มันใช้งานร่วมกันอยู่แล้วเพราะงั้นก็กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนเขาออกแบบเกิดมาคู่กันให้ใช้ด้วยกันถูกต้องครับเป็นเรื่องคู่สร้างมาเพื่อกันและกันแมทกันได้ดีนี่หนูว่าน่าจะครบทั้งหมดแล้วของรถคันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆที่รวมอยู่ในรถคันนี้ค่ะแล้วก็คว้าแชมป์หลากหลายแชมป์เหลือเกินกับซิสเต็มนี้หนูอยากให้พี่ออช่วยแนะนำหน่อยค่ะในฐานะคนที่เป็นยูเซอร์ที่หนูใช้คำว่าเป็นยูเซอร์ที่มีความเชี่ยวชาญคือหนูต้องบอกว่าคำยูจะทำงานเกิดจากยูเซอร์นะเขาไม่ใช่เจ้าของร้านถูกไหมคะแต่คือเขาศึกษาจนรู้จริงๆเหมือนเราชอบเล่นอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเราก็อินกับมันมากๆหนูอยากให้แนะนำนิดนึงค่ะว่าพอมาเป็นเครื่องเสียงเนี่ยอะไรบ้างที่คุณควรรู้เริ่มต้นผมมี3หมวกข้อหลักในการที่แนะนำสำหรับนักเล่นหน้าใหม่ๆนะครับประการแรกคือการเลือกอุปกรณ์นะครับการเลือกอุปกรณ์แมทสินค้าเนี่ยเราต้องแมทสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเราไม่จำเป็นต้องแพงนะครับเพียงแต่ต้องเลือกสินค้าที่มีความคุ้มค่ามีคุณภาพดีเราก็จะสามารถนำเข้ามาติดตั้งในรถที่เราต้องการได้นะครับเพราะบางครั้งเรามีรถอยู่แล้วเราคงไม่ซื้อรถใหม่เข้ามาติดตั้งใช่นะเราดูสินค้าที่สามารถติดตั้งรถเราได้ลำโพงติดตั้งได้แค่2ทางคุณซื้อ3ทางมามันก็จะกลายเป็นอะไรสักอย่างที่มันบัง10ล้อได้1คันใช่ๆๆอันตรายมันคือความปลอดภัยนะครับเราต้องเน้นความปลอดภัยเรื่องการติดตั้งด้วยนะครับเพราะเมื่อแมทของได้แล้วอันต่อมาคืองานติดตั้งงานติดตั้งมีความสำคัญมากมากสักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับพี่ในฐานะที่อยู่มานานผมแบ่ง3ส่วนเนี่ย3ส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมดเลยนะครับคือ 33.33 นะเรื่องงานติดตั้งการติดตั้งที่ดีมันจะทำให้เรียกเสียงออกที่เดียวมาได้ขุดขุดขุดประมาณว่าถ้าซื้อของ10,000แล้วก็ติดตั้งดีคุณอาจจะรีดได้หมื่นละหมื่นกว่าแต่ถ้าติดตั้งไม่ดีคุณอาจจะมาแค่ 5,000 ครับดีไม่ดีไม่ดีเออติดตั้งง่อยอ่ะและสุดท้ายสำคัญคือการปรับจูนคุณแมทของดีคุณติดตั้งดีแต่จูนไม่ได้มันต้องจบอยากรู้ว่าคำว่าปรับจูนในวงการเครื่องเสียงเราเนี่ยเริ่มมีมาสักกี่ปีแล้วหรือว่ามีมาตั้งแต่แรกแล้วคะคือต้องเรียนงี้ครับว่าบ้านเราเนี่ยเริ่มมีการแข่งขันเมื่อไหร่นั่นแหละครับเป็นจุดสตาร์ทของเรื่องของการปรับจูนมันเป็นพัฒนาการของร้านค้าที่มาพร้อมกับการแข่งขันนะครับเมื่อมีการแข่งขันแล้วเนี่ยมันจะมีการแข่งกันว่าใครจะดีกว่าใครเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะสามารถพัฒนาโน้ตฮาวว่าเราควรจูนแบบนี้เพื่อที่เสียงแบบนี้นะครับการปรับจูนเริ่มต้นจากจุดนั้นซึ่งจากการแข่งขันเมื่อประมาณของที่นี่นะครับ2005จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาการจูนปัจจุบันเนี่ย
ก้าวล้ำไปในอนาคตแบบคาดไม่ถึงจริงๆนะครับแล้วหนูเห็นมีคำพูดนึงที่เราเคยพูดกันหลังไมค์ระหว่างพาสซีฟกับแอคทีฟครับที่พี่ออสบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของเราเนี่ยแอคทีฟมันก้าวเข้าไปเยอะไกลมากจนเราฟังไม่รู้แล้วว่านี่ผ่านพาสซีฟหรือเปล่าแล้วเหรอคะคือในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องมือจำพวกโปรเซสเซอร์เนี่ยมันยังไม่มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องซอฟต์แวร์นะครับเพราะนั้นเสียงที่ได้ออกมาจากพาสซีฟอาจจะได้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโปรเซสเซอร์สมัยใหม่นะครับมันสามารถปรับจูนทุกเสียงได้ทั้งหมดนะครับสามารถแก้ข้อจำกัดในเรื่องของอะคูสติกได้แก้ข้อจำกัดเรื่องความถี่ได้นะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้แค่มือหมุนนะครับแต่ไม่หมายความว่าคนที่จะเล่นพาสซีฟจะเป็นเรื่องที่ผิดนะไม่ใช่คนเล่นเขามีความสุขในการเล่นนะครับการเล่นพาสซีฟก็เป็นโลกของคนเล่นพาสซีฟนะครับส่วนคนที่เล่นแอคทีฟก็จะมีโลกของเขาเราอยู่กันคนละโลกแต่ในโลกที่เป็นดนตรีเหมือนกันความชอบต่างกันก็แบบชอบดนตรีคนละแนวเพลงก็ชอบรสก๋วยเตี๋ยวกินรสก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ปรุงไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือซาวรับเชิญที่แบบแป้งนำมาฝากคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดของคนที่รักเครื่องเสียงติดรถยนต์เหมือนกันแต่ประสบการณ์ต่างต่างกันออกไปและนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่มากด้วยประสบการณ์มาแชร์ความรู้แล้วก็ความรักในงานอดิเรกของเขาเครื่องเสียงติดรถยนต์พี่ออสจาก UDC ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่หนูว่าไม่ใช่งานอดิเรกธรรมดาทำไมอ่ะหนูว่าเป็นชีวิตเขาเป็นชีวิตติดเลือดออกมานี่แบบคาออดิโอคาออดิโอหรือว่าเป็นฮาร์โมเทคออกมาชิโกว่าก่อนอื่นจำกัดง่ายๆจำกัดความง่ายๆเลยจ้ะบ้าบ้าเขาคือคนบ้าโอเคบ้าขึ้นเสียงบ้าขึ้นอันนี้ก็บ้าเหมือนกันถ้าไม่บ้าทำไม่ได้นะเจ้าของหนังสือบ้าใช่ไหมพี่ออสอยากไปดูไหมคะช่วงนี้เลยได้ผมไปดูอะไรอ๋อเรียกว่าเด็ดมากไปดูกับช่วงนี้ดีกว่าค่ะกับช่วงเอ็กเกอร์จากนิตยสารสาวบอบิวLipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No. สวัสดีค่ะสลิ่มค่ะวันนี้มาถ่ายนิตยสารสาวโมบิลนะคะกับคอลัมน์ X-Girl ค่ะในฉบับที่131ค่ะ TikTok, I want to rockเป๊กหนุ่มๆนะคะก็สลิ่มไม่มีสเปคค่ะเพียงแค่ว่าคุยกันแล้วเข้าใจนะคะเข้ากันได้แค่นั้นเองค่ะขอแค่เป็นคนดีนิสัยที่หลิ่มไม่ชอบเลยนะคะก็คือผู้ชายชอบโกหกนะคะเห็นแก่ตัวแล้วก็พวกคนขี้โมค่ะสลิ่มจะไม่ชอบเลยแบบนี้ติดตามผลงานของสลิ่มด้วยนะคะกับซาวโมบิลนะคะกับคอลัมน์ X-Girl ค่ะในฉบับที่131ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะสวยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอ็กเกอร์ก็สวยมากด้วยเหมือนกันที่สุดอ่ะคนทำเสื้อผ้าหน้าผมมันดูดีอ้อเหรอเบื้องหลังโคตรสวยอ่ะไม่ได้โปรโมทเองเลยขอบคุณคนที่สวยกว่าขอบคุณที่สวยกว่าเราค่ะขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพาขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ UDC อุดมชัยค่ะอดีผู้นำเข้าพูดที่ร้านนี้ For Call Harmotech อะไรเงี้ยคือแบรนด์ไฮเอ็นรวมอยู่ที่นี่ B-Wish รวมอยู่ที่นี่แบรนด์ระดับแบบซุปเปอร์ไฮเอ็นโลกอะระดับโลกรวมอยู่ที่นี่เขาไปก้าวถูกสู่โลกละโอเคคุณผู้ชมคะแต่อันนี้เราก็จะก้าวสู่อ๋อเรามีแฟนเราทักทายแฟนรายการเราที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะมีแฟนรายการใช่มีแฟนรายการเขาดูผ่าน YouTube คนไทยอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยก็ด้วยดูรายการเราด้วยขอบคุณมากนี่ก็ระดับโลกเหมือนกันว่าจะส่งคุกกี้แบบ Go Inter Import ส่งไปขายที่นู่นเหมือนกันจริงเหรอเออเขาชอบน่าจะทาร์เก็ตน่าจะทาร์เก็ตแกเห็นแกชอบไงขาวใหญ่ลำขาใหญ่ขาใหญ่
ใหญ่แล้วก็ยาวตัวยาวตัวยาวตัวยาวติดตามช่องพวกเราเป็นประจำได้ทุกวันอาทิตย์ท่าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะทาง Speed Channel ทูวิชั่น691นะคะหรือว่ารีรันนะคะวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะติดตามพวกเราในแฟนเพจ Facebook เซิร์ชคำว่า Exercise แล้วก็เทปย้อนหลังทั้งหมดนะคะสามารถดูได้ใน YouTube นะคะเสิร์ชคำว่า Exercise เช่นกันค่ะสำหรับคืนนี้ต้องลาไปก่อนส่วนน้องโอ๊บไม่รู้มันคุยงานเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราจะไปตามมันมาให้ในเทปหน้าถูกต้องดิฉันพิสูจน์แล้วว่าใครๆก็แทนน้องโอ๊บไม่ได้โอเคโอเคนะบ๊ายบาย